สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า NBA 2K 2023นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็เป็นเกมมือถือบาสเกตบอลภาค2023นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะครับสำหรับตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่การจัมป์แย่งบอลเลยท่านผู้ชมลองดูกันว่าฝ่ายไหนจะได้นะท่านผู้ชมครับเรากดจัมป์เลยฟืบฝ่ายตรงข้ามได้เนาะเดี๋ยวเรามาแย่งบอลกันครับโอ้โหดูเขาดัง ไอเกมบาสนี่เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะส่งก่อนใช้ AI ช่วยแล้วนะครับในการส่งนะเลี้ยงเข้ามาครับเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงหลอกไปได้ไหมฟาวสามวิ เลี้ยงจนฟาวอ่ะเกินไปเนี่ยครับเกินไปโค้ชเริ่มลุกมาแล้วเปลี่ยนตัวออกนะหมายถึงเปลี่ยนคนเล่นเนี่ยออก โดน3วิไปแล้วนะครับจะแย่งได้หรือเปล่าโอ้โหฟาวอีกไปกดสเตลนะครับจริงๆต้องกด AI ตรงนี้นะแหมมือไวจริงๆเลยนะครับฟาว2รอบติดนะแบบผู้บรรยายก็ขำแล้วอะไรกันนี่อะไรกันนี่จะได้หรือเปล่า AI เราจะสกัดได้หรือเปล่ามีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับอาการกระตุกนะเป็นที่ iPad ผมนะครับมันเก่าแล้วนะซื้อตั้งแต่2017หรือ2018เนี่ยจำไม่ได้แล้วโอ้หูชุดลงนี้โหดไปนะถ้าลงเนี่ยโหดไปนะครับโอ้โหเขารีบาวได้อีกแล้วเนี่ยครับผมมายิง3แต้มเลยไหมยิงเลยครับผมปุ๊บนี่ครับผม3แต้มมาแล้วแบบสวยงามเลยนะเอาเรื่องเหมือนกันเลยเนี่ยเขาจะหลอกเราไม่แต่ภาพสวยอยู่นะในเวอร์ชั่นมือถือท่านผู้ชมครับไปเลยเอาฟาวีอะทำไมกดยิงแล้วมันไม่ยิงมันต้องกดเต็มหลอดหรือไงวะเนี่ยท่านผู้ชมโค้ชเริ่มไม่พอใจแล้วนะกับการเล่นของผม เราฟาวบ่อยมากนะท่านผู้ชมครับไม่ต้องแปลกใจนะเราจะแย่งกับเขาได้ไหมเนี่ยกระโดดก็ว้าวเลยท่านผู้ชมโดนแล้วส่งครับผมยิงเลยเรียบร้อยครับนำจนได้ครับผมเราเข้าวงในไม่ได้เรายิงข้างนอกแล้วกัน3แต้มนะโหดกว่าค่อนข้างเยอะเลยนำแบบสบายๆนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโดนไหมเนี่ยไม่โดนว่ะยิงเลยเรียบร้อยมาต่อกันครับอุ๊ยโดนแล้วนี่ครับผมโอ้โหเซ็งเลยต่อกันครับโอ้โหส่งแล้วโดนว่ะโดนแล้วโหต้นเท่าจนได้นุชมครับอุตส่าห์นำนะเราเล่นได้แบบห่วยแตกมากนะโค้ชต้องบ่นเราแน่นอนนะผู้ชมครับยิงเลยไม่ลงครับผมแหมเราจะเล่นแต่3แต้มไม่ได้นะเราต้องเข้าวงในบ้างนะครับเขาสวบไหมไม่สวบครับผมฟึบไม่ลงว่ะท่านผู้ชมวิ่งกลับโอ้โหอะไรกันเนี่ยจานเฮ้ยสกัดได้นะเรียบร้อยครับผมถ้าแบบนี้ถ้าขึ้นสีเขียวมาก็คือแบบเรียบร้อยแล้วก็ตัวชุดเราแม่งค่อนข้างแม่นด้วยนะสำหรับคนนี้นะมันก็เลยลงแบบอีซี่ไปนะครับกันหน่อยไม่ลงหรอก AI มันไม่ได้โหดขนาดนั้นมาต่อกันอีกสักเล็กน้อยท่านผู้ชมครับจากที่ได้ลองเล่นนะผมว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนที่เป็นแฟนเกมบาสอ่ะโอเคหรือเปล่านะครับในส่วนของ NBA 2K เวอร์ชั่นโมบายนะ
ผมก็ไม่ได้เล่นทุกภาคนะครับเคยเล่นภาคปี2021หรือ20นะจำไม่ได้นานแล้วล่ะยิงเลยโหแม่นอยู่แล้วอ่ะแม่นอยู่แล้วแม่นอย่างกับจับวางนะคนนี้เขาโหดจริงๆทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมนะสแตทแม่งโหดจัดเลยว่ะผมไม่รู้จักใครเลยนะนอกจากไอ้คนที่ยิง3แต้มอ่ะคนอื่นผมไม่รู้จักเลยไปครับไปยิงไม่ลงอ่ะถ้าแบบนี้ไม่ลงอ่ะเฮ้ยกดอย่าให้เขาชุดไม่ลงหรอกครับผมไม่ลงหรอกทำอะไรตานายจ๋าไปเลย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 นี่ครับเรียบร้อยไปครับผมแบบอีซี่นะใกล้จะจบแล้วนะอีกนิดเดียวนำไป7แต้มแล้วท่านผู้ชมครับตอนแรกคิดว่าจะไม่สามารถนำได้แล้วนะเฮ้ยโอ้โหดังโคตรสวยเลย เหมือนโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนนะธรรมดาไม่เล่นนะเล่นดังด้วยนะลงไปครับผมสวยงามเล็กๆนะโอ้โหกระโดดใส่ทำบ้าอะไรโอ้โหมายก็อดโหดร้ายอันนี้อ่ะโหดร้ายอันนี้อ่ะไปเลย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 หมดเวลานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมเพลย์นะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับก็จะเห็นบรรยากาศเกมเพลย์กันไปแล้วเนาะในส่วนของ NBA 2K 2023นะครับโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างน่าเล่นเลยนะครับกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ iPad ผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับโหมดการเล่นมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัว Quick Game นะครับที่ผมไปเล่นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ Back Top อันนี้น่าจะเป็นโหมด Streetบาสนะครับน่าจะเป็นโหมดสตรีทบาส11 22 33นะครับเดี๋ยวลองเล่นสตรีทบาส11ให้ดูนะครับสำหรับโหมดตัวนี้เนาะนี่มาแล้วครับจะเป็นโหมด11นั่นเองท่านผู้ชมครับก็โหมดแบบนี้เนาะชุดเรียบร้อยครับแบบสวยงามเนาะสำหรับตัวนี้มันมีทั้ง11 22 33มาแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเล่นเลยแล้วก็มีโหมดอันที่3นะครับจะเป็นตัวมัลติเพลเยอร์นะครับที่เราสามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นออนไลน์ได้นะครับมีออนไลน์ NBA นะครับออนไลน์แบ็คท็อปนะครับแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะ Play with Friend นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็มี Local Network น่าจะใช้ตัว Wi-Fi เดียวกันนะครับต่อเล่นกับเพื่อนอะไรทำนองนี้ก็มีให้เราได้เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็2K อันนี้คืออะไรอ๋อตัว 2K อันนี้เหมือนจะเป็นโหมดฝึกซ้อมครับซ้อมชูตซ้อมเลี้ยงซ้อมบล็อกอะไรแบบนี้นะก่อนจากกันไปเราไปดูตั้งค่านิดนึงนะครับการตั้งค่านะครับแล้วก็มีตัวออปชันนะสำหรับกราฟิกก็จะอยู่ที่วิดีโอเซตติ้งนะครับก็เนี่ยครับเท็กซ์เจอร์ที่ปรับได้ก็อยู่ที่ไฮเนาะแล้วก็ตัวเพลเยอร์ของผมไม่ได้เป็นแบบไฮนะเพราะว่าไม่ไหวนะครับพวกเชดเดอร์ชาร์โดอะไรแบบนี้นะก็ไม่สุดนะครับคือ iPhone หรือ iPad ใครสุดๆนะครับบอกเลยว่ากราฟิกสวยจริงๆนะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ